กรมเจ้าท่าพบเรือที่แตงโมพลัดตกใบอนุญาตสิ้นสุดแล้วเตรียมเอาผิดกรมเจ้าท่าพบเรือที่แตงโมพลัดตกใบอนุญาตหมดแล้วเตรียมดำเนินคดีวอนเรือที่ผ่านจุดเกิดเหตุให้แล่นช้าลงแจงขึ้นเรือต้องใส่ชูชีพไม่ทำผิดวันที่25กุมภาพันธ์2565นายภูริพัฒน์ธีรกุลพิสุทธิ์รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านความปลอดภัยแถลงข่าวกรณีแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์นักแสดงชื่อดังพลัดตกเรือสูญหายเมื่อวานนี้โดยทางกรมได้ตรวจสอบรายละเอียดเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วพบว่าแตงโมนั่งอยู่ท้ายเรือก่อนพลัดตกแม่น้ำเจ้าพระยาไปโดยใบอนุญาตของเรือสิ้นสุดลงแล้วด้วยทั้งนี้ทางกรมได้ตรวจเรือลำดังกล่าวชื่อโคบอล25เป็นเรือประเภทเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขตประเภทใช้สำหรับสำราญและกีฬาเรือเร็วมีนายประพินนวิทย์รอดบางอย่างเป็นเจ้าของเรือเรือสามารถบรรทุกคนโดยสารได้จำนวน8คนทำการจดทะเบียนเมื่อวันที่28มกราคม2564นะเมืองท่าพัทยาใบอนุญาตใช้เรือหมดอายุวันที่27มกราคม2565ได้ทำประกันภัยไว้กับบมจ.คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัยประเทศไทยสิ้นสุดการคุ้มครองวันที่28มกราคม2565จากการตรวจสอบฐานข้อมูลระบบทะเบียนเรือพบว่าใบอนุญาตใช้เรือลำนี้สิ้นอายุแล้วพร้อมด้วยกรมธรรม์ความคุ้มครองได้สิ้นสุดลงด้วยแต่เนื่องจากอยู่ในการประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินฉบับที่42ซึ่งสิ้นสุดในวันที่31มีนาคม2565พร้อมกันนี้กรมเจ้าท่าได้มีประกาศกรมเจ้าท่าที่26ทับ2564สามารถให้เจ้าของเรือมาดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือได้ต่อจากวันสิ้นสุดพ.ร.ก.ฉุกเฉินได้อีก60วันอย่างไรก็ดีในกรณีดังกล่าวเรือลำนี้ใช้เรือเพื่อบรรทุกคนโดยสารในวันและเวลาที่เกิดเหตุจึงถือได้ว่าเป็นเรือสำหรับโดยสารหากไม่ได้ยื่นต่อทำประกันภัยเพื่อคุ้มครองก็จะไม่ได้รับการอนุโลมตามประกาศกรมเจ้าท่าที่111ทับ2564ลงวันที่25พฤษภาคม2564จากข้อมูลข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าเรือลำนี้ใช้สำหรับโดยสารในขณะที่ใบอนุญาตใช้เรือสิ้นอายุแล้วกรมเจ้าท่าจะทำการเปรียบเทียบปรับในกรณีใบอนุญาตใช้เรือสิ้นอายุส่วนภารกิจการค้นหายังคงดำเนินการต่อเนื่องโดยขอให้เรือที่ต้องเดินเรือผ่านบริเวณสะพานพระราม7ระมัดระวังไม่นำเรือเข้าใกล้ให้เดินเรือช้าและเบาให้เดินเรือชิดฝั่งด้านทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาจนกว่าจะปฏิบัติการแล้วเสร็จทั้งนี้เรือสปีดโบ๊ทสามารถวิ่งในแม่น้ำเจ้าพระยาได้แต่ต้องมีใบอนุญาตขับขี่เรือจดทะเบียนกับกรมเจ้าท่าและต้องมีอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำเรือตามพ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทยเน้นย้ำให้ผู้ควบคุมเรือแจ้งผู้โดยสารให้สวมใส่ชูชีพตลอดเวลาหากพบผู้โดยสารไม่สวมใส่ชูชีพกรมเจ้าท่าจะดำเนินการเอาผิดกับผู้ควบคุมเรือในฐานะที่ปล่อยปละเลยผู้โดยสารทำให้ไม่เกิดความปลอดภัยได้ทางกรมเจ้าท่ามีอำนาจงดใช้หรือยึดใบอนุญาตใช้เรือตามกฎหมายที่กรมเจ้าท่ากำหนดต่อไปเบนพริกไทยจ่อฟ้องพวกวิจารณ์ไฮโซปอสามีปมแตงโมพลัดตกเรือเบนพริกไทยนักร้องสาวเตรียมฟ้องพวกวิจารณ์ไฮโซปอสามีปมแตงโมนิดาพลัดตกเรือจมหายแม่น้ำเจ้าพระยาลั่นรับผิดชอบคำพูดด้วยจากกรณีแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์ดารานักแสดงชื่อดังพลัดตกจากเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงใต้สะพานพระราม7ท่าเรือพิบูลสงครามเขตจังหวัดนนทบุรีระหว่างล่องเรือกับเพื่อนๆโดยมีเจ้าหน้าที่กู้ภัย
รวมถึงนักประดาน้ำระดมลงพื้นที่ค้นหาร่างนักแสดงสาวตั้งแต่ช่วงกลางดึกคืนวันที่24กุมภาพันธ์ขณะนี้ยังไม่พบตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นต่อมาเมื่อช่วงค่ำของวันที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาไฮโซปอตนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์ผู้ขับเรือสปีดโบ๊ทได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสภ.เมืองนนทบุรีก่อนจะเปิดเผยครั้งแรกหลังจากให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนว่าแตงโมเพิ่งมาขึ้นเรือลำนี้เป็นครั้งแรกโดยขณะที่เกิดเหตุตนไม่เห็นว่าแตงโมนั่งอยู่จุดไหนของเรือเพราะตนอยู่หน้าเรือแต่ไม่ได้เป็นคนขับเรือจะมีรุ่นพี่อีกคนขับอยู่ได้รับฟังจากแซมที่นั่งท้ายเรือทราบว่าคุณโมเดิร์นไปท้ายเรือโดยที่จับขาแซมไว้ก่อนที่จะนั่งปัสสาวะท้ายเรืออ่านข่าวไฮโซปอร่ำให้เล่านาทีแตงโมพลัดตกเรือขอให้ทุกคนเห็นใจอย่างไรก็ตามหลังจากเกิดเหตุได้มีการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมของกลุ่มเพื่อนที่อยู่บนเรือซึ่งหลังเกิดเหตุได้หายตัวไปก่อนจะเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนในช่วงค่ำวันที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาล่าสุดวันที่26กุมภาพันธ์2565เบนพริกไทยหรือเบนดอริณเธอรัตน์มีนวานิชนักร้องสาวและเป็นภรรยาของไฮโซปอตนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าใครพิมพ์อะไรไว้หรือวิจารณ์อะไรไว้รับผิดชอบคำพูดด้วยนะคะจะฟ้องให้หมดเลยเบนพริกไทยนักร้องสาวเตรียมฟ้องพวกวิจารณ์ไฮโซปอสามีปมแตงโมนิดาเบนพริกไทยนักร้องสาวเตรียมฟ้องพวกวิจารณ์ไฮโซปอสามีปมแตงโมนิดาและอีกข้อความระบุว่าพอเรามีปัญหาจะทำให้เห็นว่าใครเป็นมิตรแท้และเคียงข้างและใครสนุกกับในการพิมพ์เล่นเล่าเป็นเรื่องสนุกเรากับหนังซีรีส์อ่านข่าวเบนพริกไทยเคลื่อนไหวถูกเพ่งเล็งสามีเป็นหนึ่งในแก๊งเพื่อนแตงโมที่อยู่ในเรือเจนยันทิพย์ลงเรือสวดมนต์เผยนั่งสมาธิพบจุดที่อาจเจอร่างแตงโมเจนยันทิพย์นั่งสมาธิเผยเจอจุดที่อาจจะพบแตงโมลงเรือทำพิธีขอเปิดทางคาดอีกไม่เกิน2วันพบร่างกฎแห่งกำดึงเวลาไว้จากกรณีแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์ดารานักแสดงชื่อดังพลัดตกจากเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงใต้สะพานพระราม7ท่าเรือพิบูลสงครามเขตจังหวัดนนทบุรีระหว่างล่องเรือกับเพื่อนๆโดยมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยรวมถึงนักประดาน้ำระดมลงพื้นที่ค้นหาร่างนักแสดงสาวตั้งแต่ช่วงกลางดึกคืนวันที่24กุมภาพันธ์ขณะนี้ยังไม่พบตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นต่อมาเวลา2นาฬิกาวันที่26กุมภาพันธ์65หน่วยกู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญูทีมค้นหาร่างดาราสาวแตงโมนิดาได้รับแจ้งว่าเบาะแสบริเวณท่าเรือสะพานสังฮีแม่น้ำเจ้าพระยาจึงเดินทางไปตรวจสอบแต่ยังไม่พบร่างของนักแสดงสาวจากนั้นนางสาวเจนจิราเรียบร้อยเจริญหรือเจนยานทิพย์นักจัดรายการโทรทัศน์ชื่อดังได้เดินทางมายังท่าเรือดังกล่าวก่อนจะลงเรือพร้อมอาสาสมัครกู้ภัยมายังบริเวณท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่งเพื่อทำพิธีนั่งสมาธิยกมือไหว้และสำรวจกลางแม่น้ำเจ้าพระยาต่อมาเวลา4นาฬิกา35นาทีเจ้าหน้าที่นักประดาน้ำมูลนิธิร่วมกตัญญูได้นำกำลังขึ้นฝั่งทั้งหมดโดยนายโบสถ์วิบูลย์นันอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูได้ตะโกนบอกทีมงานว่าให้พักผ่อนและมาเจอกันตอนฟ้าสางนายโบสถ์เผยว่าขอให้เจ้าหน้าที่พักผ่อนประมาณ1ชั่วโมงกว่าเพื่อปลดอุปกรณ์เตรียมน้ำมันเรือให้พร้อมเมื่อฟ้าสางจะนำกำลังทั้งหมดปูพรมค้นหาเต็มแนวแม่น้ำเจ้าพระยาคาดร่างอาจลอยขึ้นมาแล้วด้านนางสาวเจนจิราเรียบร้อยเจริญหรือเจนยานทิพย์กล่าวว่าได้รับทราบข่าวตั้งแต่ช่วง5ทุ่มกว่าของวันเกิดเหตุและได้ติดตามข่าวมาตลอดจนกระทั่งช่วงเช้าได้ไปทำบุญมา
เมื่อกลับถึงบ้านทางพี่สาวได้ชักชวนให้ไปแบ่งบุญให้กับแตงโมตนเองจึงมานั่งสมาธิอยู่ริมน้ำสะพานพระรามห้าในสมาธิตนะเห็นเหมือนอยู่ใต้ถุนห่างจุดเกิดเหตุไป3กิโลกว่าหลังจากนั่งสมาธิเสร็จตนจึงได้แวะรับประทานอาหารที่ร้านแถวท่าเรือพิบูลสงครามสองจนมาพบกับกลุ่มนักข่าวที่มากินข้าวอยู่ในร้านเดียวกันและได้ชักชวนให้ลงเรือโดยขณะนั่งในเรือตนก็ได้สวดมนต์เพื่อขอให้เปิดทางและพบเจอซึ่งมีความรู้สึกว่าไม่เกิน2วันจะพบเจอร่างรอเวลากฎแห่งกรรมกฎแห่งเวลาดึงเวลาไว้ไม่มีอะไรฝืนได้ระหว่างที่ลงเรือไปยังใต้สะพานพระรามเจ็ดซึ่งบริเวณใต้สะพานมีศาลเจ้าแม่ทับทิมและเหล่าสัมภเวสีก็ได้สวดมนต์และอุทิศส่วนกุศลอย่างไรก็ตามอุปสรรคที่มีในการค้นหาคือความมืดแสงสว่างไฟสปอตไลท์ส่องไม่ถึงจึงได้มีการปรึกษากับทีมงานและจะทำการค้นหาอีกครั้งหลังจากพระอาทิตย์ขึ้นโดยจากการที่ล่องเรือจุดที่ตนรู้สึกได้คือแถวบริเวณวัดเขมาI'm not the one who's always right.